มากไงมันยิ่งเหลวไหลเหลวไหลไปเรื่อยๆมาทำลายกันนะนี่มันกดมันทนหน้าอยู่บนหัวเพื่อนอย่าว่าเขาเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้นะก่อนผู้วาจาการดำเนินมันไปคนโลกนะมันรู้ว่าเก่งว่ากาดอยู่หรือไม่นี่มันก็แตกแล้วไม่ว่าทำการทำงานอะไรมันมีความคือความขนองอยู่ในปริยานั่นเองนอกจากไม่พูดที่เฉยพอนี่มันมาอวดศาสนาอวดวัดเอาเข่งคัดพอแล้วหรือเนี่ยมันจะเน่าเปื่อยอยู่แล้วยังไม่เห็นมันลื้อเน่าแล้วผมนี่ผู้จะฆ่ากิเลสไม่ใช่ผู้ประเภทกิริยาประเภทนี้นะมันจ่อยภายในตลอดเรื่องสติเป็นพื้นก็บอกอยู่เสมอว่ามีพูดเล่นเลยการนำมาสอนตรงนี้เป็นการสอนเล่นหนูถอดออกมาจากความจริงมาสอนทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่ได้ถึงใจบ้างเลยพอกิเลสมันฆ่ายากขนาดไหนฆ่ากิเลสแล้วประเสริฐใครไม่บอกก็ถือก็ประเสริฐในตัวพูดแล้วนี่บุกบอกทั้งสองเงื่อนสามเงื่อนแล้วจะให้บอกอะไรอีกเลวเลวที่สุดอะไรพายเลวที่ไม่ใช่กิเลสนะที่แหลมคมที่สุดมันเป็นอะไรเกิดกิเลสพูดแล้วมาถ้ากิเลสอย่างนี้ถ้ากิเลสได้ให้เห็นได้ไหมกิเลสหัวเราะถ้ามีฟันฟันหักกิเลสหัวเราะลมมันออกอย่างรุนแรงมันหัวด้วยความขบขันคำนับปฏิบัติกรรมฐานเราลมมันพุ่งออกมากระทบฟันฟันหักจนไม่มีเลยปากมันคนอายุต้องเจ็บแปดสิบมันมีฟันในปากเลยถูกที่เหลืองทำลายเอาลมมันหัวเราะขบขันนักปฏิบัติยังไม่ทราบอยู่เลยนี่มีผู้มองดูอยู่มันจะตายหรือไม่เพราะที่เหลืองมันเคยฟาดเอาฟันมันชดกี่ปากแล้วปากเจ้าของปากเดียวนี่แต่มันไม่รู้กี่ปากแล้วไม่มีเหลืออยู่ในปากควรที่จะได้นำเรื่องของมันมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังมันฟันไม่มีเหลืออยู่ในปากแล้วยังมาเพลินอยู่แล้วกิริยาอย่างนี้มันก็กิริยาคายเหล็กนะกิริยาอย่างนี้คือกิริยาฟันหักไม่มีกิริยาไม่มีฟันเลยในปากนะเอาล่ะ